ดีป้าผสานความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลพร้อมลงนามร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Connect หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มโอกาสทางการตลาดโดย Travisco Technology เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มครั้งแรกในเมืองไทยในการทำ B2B แพลตฟอร์มของคนไทยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปหาตัวคอนซูเมอร์ในอนาคตเราจะมีการดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 5,000 รายใน5ภูมิภาคนะครับเป็นการสนับสนุนแพลตฟอร์มไทยในรูปแบบใหม่และเป็นครั้งแรกของคนไทยและครั้งแรกในอาเซียนเลยทีเดียวนะครับสมัครได้ที่ตามนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนแล้วก็ททเป็นอีกหนึ่งประตูสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตด้วยคิดว่าคนไทยต้องช่วยกันเชิญชวนนะครับมาใช้แพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อคนไทยโครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม2566หวังพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า120,000 ล้านบาท